นี่แก้คนที่จะทำไงดีให้เรื่องความโกรธเยอะขึ้นมันไม่ไหลทะลุไปอย่างนี้หรอมันไปชนลมตรงนี้มอสไม่ครับท่านตอนนี้ขึ้นไปทางด้านขวามือเนี่ยคือลมที่แรงตอนนี้สีเขียวคือแรงกว่าสีฟ้าถ้าเห็นนะครับตอนนี้จริงๆอ่ะอันนี้คือภาพทางภูมิศาสตร์คือพอตอนนี้ตรงนี้มันเลยกลายเป็นว่าเป็นกราฟพาเรโตก็ได้ครับเป็นค่า24ชั่วโมงเป็นค่าหลายชั่วโมงตอนนี้ค่าหลายชั่วโมงหลายๆสเตชันเนี่ยลงเต็มที่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้มันสูงประมาณเกือบ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเลยที่ระดับไหนอันนี้เราพูดที่กราฟเองครับท่านลองกลับไปที่บินดี้อีกทีก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะถามว่ามันดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วก็อีกตัวนึงเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าหน้าจอกรมอุตุเปิดไว้หรือเปล่ามันจะมีตัวนึงที่ควรก็รณรงค์เรื่องของการใช้น้ำมันกำมะหันต์ต่างๆตรงนี้น่าจะช่วยได้เยอะครับไม่ยากครับผมว่าอากาศดูอากาศมันเปิดงั้นเทียนแล้วว่าช่วยดูนิดนึงเราใช้เมื่อถามที่เราแล้วมาตรการแรกคือการควบคุมฝ่าด้วยมวลอยู่ข้างนอกต้องเข้มข้นขึ้นทำไมหลายประเทศแล้วหลายประเทศแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทางสปลาวเนี่ยมันมีผลถึงเราแค่ไหนการเผาในกัมพูชาในสปลาวมีเคยเห็นไหมมาถึงไหมเอ้าต้องลงพูดมีโอกาสมาถึงไหมถึงแต่น้อยครับถึงไม่เยอะใช่ไหมไม่เยอะของเราใกล้มันก็กินมันถึงมันจะโดนแค่ปอกแต่ว่าไม่ถึงใจกลางกทม.ก็มันเป็นผมเมื่อเช้าไปหนองจอกอ่ะทั้งที่ไม่มีรถแล้วก็แผนเฉพาะกิจเนี่ยก็ขับเคลื่อนกันอยู่ครับในส่วนของชีวมวลเนี่ยที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักของกระทรวงเกษตรในการที่จะฟางข้าวเนี่ยมีมูลค่าเยอะเพราะว่าอาหารสัตว์จากยูเครนมาไม่ได้แล้วตอนนี้การว่าอาหารสัตว์เนี่ยต้องใช้ฟางข้าวมันก็จะมีคนหนึ่งที่แต่ว่าเกษตรกรเองไม่อยู่ก็ไอ้เสียรถถูกไหมเดี๋ยวเราก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องมันก็คงทำควบคุมได้ยากระดับนึงนะในการบังคับใช้คงไม่ถึงขั้นตอนที่ขนาดเราห้ามรถเข้าอยากจะขอความร่วมมือในการ work from home ถ้าเป็นไปได้เรื่องรถนี่ก็จะได้ครับอันนี้ครับโอเคถ้าเอากับน้ำมันอันนี้รถกระบะและรถใหญ่อะรถใหญ่จะอยู่สีทั้งหมดเลยครับเปลี่ยนแล้วถ้าเป็นตามแผนก็น่าจะอีกสักน้ำมันที่ยูโร4ตอนนี้เปลี่ยนเป็นยูโร5หนูว่าเรา67ทุกคันใช้น้ำมันยูโร5หมดน้ำมันที่จะลดส่วนรถราชการของเราเองเนี่ยก็มีเรื่องอันนี้ก็คือสถานการณ์ฝุ่นช่วงนี้ก็ขึ้นสูงก็เลยมาชี้แจงอีกทีนึงฮะพวกเราจะได้เข้าใจตรงกันว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนั้นก่อนอื่นก็อาจจะให้ผู้เชี่ยวชาญทางกรมควบคุมมลพิษซึ่งเข้าใจเรื่องฝุ่นซึ่งอาจจะชี้แจงได้ดีกว่าพวกเรานะนั้นในเชิงนโยบายก็อาจจะให้น้องชี้แจงว่าไอ้เหตุการณ์ที่ฝุ่นเพิ่มขึ้นในช่วงวันนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรและสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปครับโอเคครับเชิญครับขอบพระคุณครับ อยากจะขอเรียนอย่างนี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลกันนะครับวัฏจักรของการเกิดฝุ่นนะครับฝุ่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ไม่เกิดสถานการณ์เนี่ยฝุ่นเนี่ยจะต้องลอยตัวขึ้นสู่ในแนวระนาบตั้งฉากได้แล้วจะต้องมีลมข้างบนเนี่ยพัดออกอย่างเงี้ยฝุ่นจะอากาศจะดีฝุ่นจะโล่งแต่ทีนี้เรามาดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างวันที่22ถึงวันที่24นะครับช่วยกดสต็อปนิดนึงนะครับปุ่มสต็อปแล้วกดเลื่อนไปจนเจอวันที่22นะครับกดปุ่มซ้ายครับปุ่มซ้ายไปลูกศรซ้ายครับลูกศรซ้ายเลื่อนไปจนถึงให้เป็นเลข22นะครับตอนนี้นะครับสภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะอธิบายโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า planetary boundary layer นะครับ planetary boundary layer คืออะไรคือชั้นล่างสุดของชั้นบรรยากาศโทโพสเฟียร์ถ้าให้ผมเปรียบเทียบง่ายๆคือเป็นเพดานของกรุงเทพเป็นเพดานห้องลองนึกภาพตามนะครับเวลาที่เพดานห้องเตี้ยหรือสูงเนี่ยถ้าเราจุดควันไฟในห้องเกิดขึ้นเนี่ยแบบไหนเราสำลักควันไฟก่อนกันเพดานที่เตี้ยถูกไหมครับตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราดูข้อมูลตรงนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันที่22เห็นไหมครับตรงนี้คือบริเวณกรุงเทพเพดานห้องเนี่ยมันเตี้ยกว่า500เมตรโดยปกติเวลาหน้าร้อนเนี่ยเพดานห้องเนี่ยจะสูงอยู่ที่ระดับ 1,500 เมตรถึง 2,000 เมตร 1.5 กิโลถึง2กิโลตอนนี้เห็นไหมครับว่าเพดานห้องเนี่ยมันเตี้ยลงมาต่ำกว่า500เมตรฝุ่นลอยขึ้นไปไม่ได้ชนเพดานห้องลองกดเลื่อนไปทางขวานะครับ23ม่วงหนักกว่าอีกไป24ครับม่วงหนักกว่าอีกแต่เห็นไหมครับว่าตอนนี้มันเริ่มมีพื้นที่สีฟ้าๆที่มันจะเป็นตัวบอกว่าเพดานห้องเนี่ยกำลังจะสูงขึ้นเลื่อนไปอีกทีครับ25เลื่อนอีกทีครับ26นะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้สถานการณ์กำลังจะดีขึ้นเดี๋ยวจะมีกราฟรายชั่วโมงให้ดูว่าตอนนี้ฝุ่นเนี่ยจริงๆรายชั่วโมงเริ่มลดลงแล้วแต่พอมันเริ่มลดลงอย่างนี้อีกเกิดอะไรครับเดี๋ยวพอเย็นวันที่26ไปถึงอีก27เนี่ยสถานการณ์จะมาคล้ายๆเดิมคือเพดานห้องเตี้ย
ทีนี้ขอไปที่วินสปีดครับเมื่อกี้ดังที่ผมได้นำเรียนไปแล้วว่าอันดับแรกเพดานห้องต้องสูงก่อนแต่ถ้าไม่มีลมที่ช่วยพัดออกไปจากกรุงเทพได้ฝุ่นจะออกไปจากพื้นที่ไม่ได้เดี๋ยวขอใช้ตัวความเร็วลมเป็นตัวชี้แจงนะครับกดที่วินสปีดครับจะแจ้งพี่น้องสื่อมวลชนง่ายๆนะครับสีเขียวเข้มๆแปลว่าไม่ค่อยมีลมถ้าสีออกไปทางโทนสีร้อนแปลว่าลมแรง22ไป23เลยครับเห็นไหมครับว่าลมอ่ะมันเริ่มนิ่งลงเรื่อยๆเริ่มเป็นสีเขียวเข้มไปวันที่24ครับตอนนี้จะเริ่มดีขึ้นไป25ครับตอนนี้ลมเริ่มแรงพอเราไปลองดูค่ารายชั่วโมงตอนนี้ผมกล้าให้ดูเลยว่าหลายชั่วโมงเนี่ยเริ่มเป็น24บ้างเป็น18บ้างค่ามันจะลงมาค่อนข้างเยอะเพราะตอนนี้มีลมเข้ามาช่วยประกอบกับเพดานห้องอ่ะที่สูงขึ้นด้วยตอนนี้สถานการณ์จะเริ่มดีแต่ไปอีกนิดนึงครับไป26เริ่มอ่อนแล้วไป27ครับเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยหลังเย็นวันที่26ไปจนถึง27เนี่ยสถานการณ์จะดูกลับมาคล้ายๆเดิมแบบนี้อีกนะครับอันนี้เป็นตัวอธิบายว่าไซเคิลของการเกิดฝุ่นเนี่ยเกิดจากอะไรเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับรถยนต์บนถนนมีเท่าเดิมโรงงานมีเหมือนเดิมแต่ทำไมเวลาหน้าร้อนเนี่ยเพดานสูงลมแรงฝุ่นไม่เกิดแต่พอมีมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาความกดอากาศสูงเข้ามามันมีผลต่อปัจจัยของ2ตัวเนี้ยเลยทำให้รูมของห้องเราอ่ะเปลี่ยนไปก็ขออนุญาตนำเรียนท่านครับแหล่งฝุ่นนะครับแหล่งกำเนิดของฝุ่นใช่ไหมครับตอนนี้แหล่งกำเนิดของฝุ่นที่สำคัญเลยนะครับก็จะมีจากการจราจรโดยเฉพาะเครื่องยนต์สันดาปพวกดีเซลนะครับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะพวกที่มีบอยเลอร์นะครับภาคครัวเรือนก็เช่นกันนะครับเพราะที่ผ่านมาทางภาครัฐเนี่ยก็จะรณรงค์อย่างเช่นพวกปิ้งย่างเลยเนี่ยเพราะมันคือการเผานะครับแล้วก็เรื่องของการเผาในที่โล่งด้วยนะครับตรงนี้มันเป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญนะครับเราไม่สามารถไปควบคุมปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาได้แต่เราช่วยกันควบคุมกองไฟในห้องของเราได้ครับท่านผู้ว่าครับขอบคุณนะครับก็ชัดเจนผมว่าจริงแล้วอันนึงที่มีปัญหาตัวนึงอ่ะเดี๋ยวน้องเกิดมาที่เราได้คุยกับทางผู้เชี่ยวชาญคือเรื่องการเผาในที่โล่งนะก็จะเห็นว่าเริ่มมีการจุดฮอตสปอตเยอะขึ้นในดูจากฮอตสปอตใหม่นั้นตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเราก็ได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งดูเรื่องไฟป่าอยู่นะก็จะเห็นว่าเริ่มมีฮอตสปอตในหลายพื้นที่อาจจะไม่ได้มีผลมากขนาดหลาย 10% แต่ก็มีผลเพราะว่ามันจะเกิดจุดที่มีการเผานะตึ้งอยู่บริเวณปริมณฑลกรุงเทพมหานครพอลมพัดเข้ามาฝุ่นส่วนหนึ่งก็จะมาผสมกับฝุ่นจากเครื่องดีเซลซึ่งสันดาปไม่สมดุลก็จะไม่เกิดปริมาณฝุ่นมากขึ้นได้เพราะอย่างที่ว่าเราเริ่มมีน้องย่อมหน่อยแต่จุดแดงๆคือการเผานะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องรีบช่วยควบคุมนะทั้งสามารถมาตรการแต่ปัจจุบันวันนี้นาทีนี้เนี่ยฝุ่นลดลงแล้วนะครับตัวเลขที่เห็นนี่นะมันจะมีสองตัวเลขที่เราชอบดูกันอันนึงคือว่าABKK นะ ABKK คือแอปของกรุงเทพมหานครกับแอร์พอร์ทไทยแอปของกอพอนี่เป็นตัวเลข PM 2.5 เป็นค่าเฉลี่ยย้อนหลัง24ชั่วโมงไม่ใช่ค่าปัจจุบันนะงั้นตัวเลขมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดมาตรฐานของเราเดิมคือเกิน50อันตรายแต่ว่ามาตรฐานใหม่ก็จะปรับเป็น 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะแต่อีกตัวนึงที่เราอาจจะดูกันเยอะคือ Air Visual ใช่มั้ยซึ่งเป็นตัวเลข AQIมันคนละตัวเลขกันนะ AQI ทำการเอาพวกนี้ไปใส่สูตรอีกทีนึงแล้วตัวเลขที่เห็นอาจจะเป็นตัวเลขที่สูงเป็น100 150แต่มันละคนละตัวเลขกันเพราะอย่าไปสับสนระหว่าง AQI กับตัว PM 2.5 อันนี้คือตัวเลขที่เราใช้ฉะนั้นเวลาเราพูดเนี่ยกทม.จะเน้น PM 2.5 เป็นหลักเพราะมันวัดชัดๆเลยไอ้ตัวฝุ่นจิ๋วเนี่ยอันนี้คือตัวเลขที่ย้อนหลัง24ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดดูตอนนี้นาทีนี้เลยมีมั้ยนาทีเนี้ยที่อากาศยกตัวลมโฟลว์มาแล้วเนี่ยนะก็จะเห็นได้ว่าสภาพจริงแล้วตอนนาทีนี้ผมว่าฝุ่นน้อยลงมากแล้วถ้าดูเป็นรายชั่วโมงนะคือเป็นสถานการณ์ปัจจุบันนะโอเคเห็นไหมบางทีนี่อันนี้คือค่ารายชั่วโมงไม่ใช่ค่าเฉลี่ยบางทีเราเห็นเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่เอา24ชั่วโมงย้อนหลังมาเฉลี่ยที่เห็น55 60เนี่ยแต่ถ้าดูค่ารายชั่วโมงตอนนี้ปัจจุบันลงไปต่ำกว่า20แล้วว่าตอนนี้อย่างที่บอกที่ผู้เชี่ยวชาญบอกคืออากาศยกตัวสูงขึ้นลมพัดแล้วตอนนี้มันพัดฝุ่นออกเลยมันเริ่มตั้งแต่ประมาณ10โมงเช้าก็ตรงกับที่เขาให้ทำนายมาพอลงปุ๊บฝุ่นก็ลงเลยแล้วตอนนี้อากาศเริ่มดีขึ้นแล้วงั้นก็อากาศก็จะค่อยๆดีขึ้นงั้นตัวเลขเฉลี่ย24ชั่วโมงเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นมันไม่ได้ขึ้นเร็วเหมือนกับตัวเลข1ชั่วโมงเพราะมันต้องเอาค่าเฉลี่ยย้อนหลังไปเราก็เห็นว่าน่าจะตัวเลขคืนนี้น่าจะดีขึ้นแต่อีกทีนึงคือวันที่26ที่ใหญ่ต้อง26ช่วงเย็นๆที่จะกลับมาอีกทีนึงผมว่าหลักการคือนั่นผมว่าสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือพยายามควบคุมไอ้ตัวฝุ่นให้มากที่สุดการเผาเชื้อมวลในกรุงเทพมหานครแน่นอนเราดูทุกจุดเรามีคนมอนิเตอร์จุดฮอตสปอตทุกวันใช่ไหม
ถ้าเกิดมีเผาเราส่งเจ้าที่ไปจัดการให้หยุดเลยแล้วการก็มีการทำหนังสือถึงจังหวัดข้างเคียงช่วยควบคุมการเผาชีวมวลต่างๆรวมถึงอาจจะไปถึงเพื่อนบ้านซึ่งอาจจะไม่มีผลมากนะแต่เราก็จะเริ่มเห็นฮอตสปอตในประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้ก็คงอาศัยความร่วมมือของในเครือข่ายของอาเซียนนะที่จะช่วยมันมีองค์กรที่มีการความร่วมมือที่ตกลงกันไว้อยู่นะลองดูภาพให้เห็นแล้วจะเห็นว่าเดี๋ยวก็จะมีฮอตสปอตเยอะขึ้นในเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งดังนั้นอันแรกคือเผาเชื้อมวลควบคุมให้ต่ำที่สุดนั่นในกทมพยายามต่ำแล้วก็ในจังหวัดข้างเคียงนะเดียวกันเมื่อเช้าได้คุยกับทางบริษัทที่ทำเรื่องเกษตรเขาบอกจริงแล้วเผาข้าวน่าจะน้อยลงเพราะว่าตอนนี้อาหารสัตว์ราคาแพงเนื่องจากสงครามยูเครนนั้นฟางข้าวนี่เป็นตัวที่มีค่าถ้าเกิดเขาจะมีหน่วยงานที่มัดฟางข้าวแล้วเอาไปขายก็อาจจะเห็นได้ว่าอาจจะไม่ได้รุนแรงมากขึ้นแต่เผาอ้อยเนี่ยเขาต้องดูทีว่าดำเนินการอย่างไรส่วนเรื่องการดูแลรถในกรุงเทพมหานครผมคิดว่าเป็นระยะยาวที่ทางคอพอดำเนินการอยู่เรื่องการปรับมาตรฐานมาเป็นยูโร5ซึ่งคาดว่ารัฐบาลจะประกาศใช้ใช่ไหมท่านที่ดีลดเวลาโหด7เรื่องระดับมาตรฐานคุณภาพน้ำมันให้ดีขึ้นได้การผลักดันดาบก็จะดีขึ้นอันเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องไปกำจัดต้นตอของฝุ่นที่เราทำคือพวกโรงงานรถควันดำต่างๆตอนนี้ก็เพิ่มจุดตรวจละสถานการณ์นี้เราเพิ่มจุดตรวจมากขึ้นกทมก็ลงออกเพิ่มจุดตรวจแต่งกำเนิดต่างๆไซต์ก่อสร้างโรงปูนรถบรรทุกเนี่ยดำเนินการอยู่อันเดียวกันถ้าเป็นไปได้พวกเราก็ช่วยเติมน้ำมันที่กำมะถันต่ำตอนนี้มีแล้วใช่ไหมก็มีบางเจ้าที่เป็นโลซัลเฟอร์นะครับแล้วก็นักสถานการณ์ผมว่าเราก็พยายามทำลดไอ้ต้นตอของฝุ่นให้มากที่สุดอันเดียวกันในวันที่มีฟอร์แคสต์หรือมีการทำนายว่าฝุ่นจะเยอะอาจต้องขอความร่วมมือแต่คงไม่ได้บังคับนะขอความร่วมมือว่าถ้าเราสามารถใช้รถสาธารณะได้ลดการใช้รถยนต์ลงลดกิจกรรมการก่อสร้างลงซึ่งเนี่ยเดี๋ยวกทมจะเข้าไปประสานกับหน่วยงานต่างๆรวมทั้งการ work from home ถ้าสามารถเลือก work from home ได้แต่เป็นภาคสมัครใจนะก็อาจทำให้เรามีความเสี่ยงน้อยลงกับกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นขึ้นนั่นผมว่าเราก็อาจต้องช่วยกันดูการทำนายพยากรณ์ล่วงหน้าซึ่งมันก็จะถูกต้องอยู่ประมาณ 70-75% ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ลดกิจกรรมที่จะเกิดฝุ่นขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองด้วยในแง่ที่ว่าบางทีเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วล่ะนั้นผมว่าการใส่หน้ากาก N95 ถ้าใส่ได้ก็ดีเนี่ยใส่แล้วจะหายใจยากผู้ป่วยก็จะมีปัญหานะเพราะว่ามันรองค่อนข้างแน่นหนามากนั้นใส่หน้ากากโควิดนี่แหละถ้าใส่ให้ถูกต้องเนี่ยมันกันได้ถึง 60% นั้นถ้าเกิดอากาศเป็นถ้า650ไมโครกรัมก็จะลดเหลืออยู่แค่20กว่าก็ถือว่าช่วยบรรเทาความรุนแรงไปได้นั้นเราก็จะมีการแจกหน้ากากเหล่านี้สำหรับอนามัยให้แก่กลุ่มเปราะบางเพื่ออย่างน้อยช่วยป้องกันตัวเองนะครับนั่นผมว่าก็แล้วก็มาตรการระยะยาวคงต้องพยายามเปลี่ยนรูปแบบการใช้รถยนต์ให้มาสู่รถขนส่งสาธารณะที่ใช้พลังงานสะอาดเช่นรถไฟฟ้าใช้น้ำมันที่คุณภาพดีขึ้นซึ่งตอนนี้ผมว่าคอพอก็ดำเนินการอยู่ท่านอธิบดีแต่ผมว่าเราก็คุยตลอดนะเรียกว่าก็กังวลเป็นเรื่องที่เราสองคนกังวลตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมานะในการหารือกันหลายรอบแล้วก็พยายามทำทุกอย่างเต็มที่เชิญท่านที่ดีครับขอบพระคุณครับก็อย่างที่ทราบอะครับว่าเรื่องอากาศเรื่องฝุ่นเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันไม่ใช่แค่มันไม่ได้มีพรมแดนเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะในภาพใหญ่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามจะลดแหล่งกำเนิดฝุ่นให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะเราดูจากวันที่มาตรฐานคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานกับจำนวนฮอตสปอตที่เกิดขึ้นนะครับอย่างตัวแหล่งกำเนิดที่เกิดจากต่างประเทศนะฮะวันนี้ทางรัฐมนตรีก็ประชุมร่วมนะครับกับรัฐมนตรีจาก5ประเทศรอบๆแล้วกำหนดเป้ามาเลยครับว่าจะต้องลดให้ได้เกิน 30% ปีที่ผ่านมาเรากำหนดไว้20แล้วกำหนดลดได้23ปีนี้เราก็ชาเลนจ์ขึ้นไปอีกคือตั้งมาที่30นะครับเรื่องไฟป่าหมอกควันปีนี้ก็สำคัญนะครับถึงจะไม่กระทบกรุงเทพโดยตรงแต่มันก็จะมีผลที่มันในภาพรวมของประเทศนะครับวันนี้เราก็มีโครงการชิงเก็บรถเผานะครับมีพยายามจะชิงเผาตามหลักวิชาการร่วมกับพื้นที่มีการตั้งวอลลุ่ม17จังหวัดร่วมกันนะครับเพราะว่าถึงแม้จะอยู่ห่างก็ตามไปยังไงมันก็อาจจะมีการไหลเวียนมาบ้างในบางส่วนนะครับในภาคการเกษตรก็มีการคุยกันเยอะนะครับในการที่จะลดแล้วก็สร้างรายได้เมื่อไหร่ที่เราสามารถสร้างรายได้จากเศษวัสดุการเกษตรได้เนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาจะยั่งยืนนะครับในส่วนการจราจรต้องใช้เวลาแต่ในส่วนที่เราดำเนินการร่วมกับทม.แล้วนะครับก็คืออย่างน้อยถ้าทุกท่านเริ่มต้นโดยการเติมน้ำมันนะครับที่กรรมฐานต่ำนะครับในช่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยมันก็จะช่วยในภาพรวมให้เราสามารถที่จะลดปริมาณได้นะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยครับอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกคือต้อง
้องรู้จักดูแลตัวเองเป็นนะครับคือดูแอปพลิเคชันการคาดการณ์อากาศเป็นถ้าเราจะดูหลายวันนะครับดูของแอร์ฟอร์ไทยของกรมควบคุมมลพิษนะครับในภาพใหญ่ของประเทศท่านสามารถดูได้ว่าจะเกิดอะไรยังไงในเมื่อไหร่ยังไงนะฮะแต่ถ้าจะดูการวางแผนชีวิตรายชั่วโมงนะครับก็ดู AirBKK ได้เลยนะครับว่าท่านอยู่เขตไหนนะครับต้องระวังแค่ไหนต้องเริ่มอยู่ในที่ปลอดฝุ่นไหมหรือจะใส่หน้ากากไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ2แอปนี้ก็จะเป็นแอปหลักที่อยากเรียนท่านประชาชนนะครับว่าสามารถดูเพื่อวางแผนชีวิตได้แล้วพวกเราไปทั้งกรุงเทพแล้วก็ทางกระทรวงทรัพยากรโดยกรมควบคุมมลพิษนะครับก็พยายามที่จะแก้ปัญหาจากต้นเหตุให้ได้ครับครับอันนี้ก็น่าสนใจนะเป็นตัวเลขพาสปอร์ตที่เราเก็บสะสมมารายปีนะปี62ปี63 64 65 66ก็จะเห็นว่าตัวพาสปอร์ตหรือการเผาเนี่ยมันก็มีการลดลงผมว่าก็มีการคืบหน้าในการทำความเข้าใจการพยายามลดการเผาต่างๆมากขึ้นเหมือนมาตรการต่างๆที่กพ.ทำก็น่าจะได้ผลในระดับหนึ่งแต่คงต้องทำต่อไปด้วยเพื่อให้การเผาเนี่ยมันให้ลดน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายนะแล้วก็คิดว่าอีกทีนึงวันที่26ว่าเราก็เตรียมตัววางแผนกันด้วยแล้วก็ผมว่าพยายามดูข้อมูลประกอบด้วยจะได้เตรียมตัวให้ถูกนะอย่างเช้าขึ้นมาตื่นเราดูแอปก่อนเลยสถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็แอปมันจะบอกด้วยว่าคาดการณ์ล่วงหน้า24ชั่วโมงเป็นอย่างไรได้เตรียมตัววางแผนถูกส่วนของกทม.กพ.เราก็จะลุยเรื่องไอ้ควบคุมแหล่งกำเนิดแล้วก็อาจจะขอความร่วมมือกิจกรรมต่างๆซึ่งมีโอกาสในการก่อฝุ่นเช่นการก่อสร้างหรือรถบรรทุกแต่ว่าคงไม่ใช่เป็นเรื่องมาตรการบังคับเพราะว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นที่มีความมีฝุ่นระยะยาวต่อเนื่องโรงเรียนก็คงยังไม่ถึงขนาดปิดว่ามันยังไม่ถึงจุดที่ต่อเนื่องเกิน3วันก็ประมาณนี้นะครับผมว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายขึ้นก็ดูสภาพอากาศก็เดือนที่อีกเดือนนึงกุมภาพันธ์ฮะดังนั้นพอลมเปลี่ยนทิศลมจากทางด้านใต้ขึ้นมาก็น่าจะทำให้เบาลงถูกไหมหลังกุมภาประมาณนั้นนะครับครับหลังกุมภาลมจะเปลี่ยนทิศก็จะเป็นลมจากตะวันตกเฉียงใต้พัดขึ้นก็จะเอาอากาศจากทะเลเข้ามาก็น่าจะทำให้ปัญหาเราลดลงครับครับจริงแล้วเดือนนี้ก็เพิ่งมาช่วงนี้แหละที่หนักนะถือว่าจริงแล้วเดือนนี้เทียบกับปีแล้วผมว่าก็เบากว่าแล้วก็เพิ่งมีวันนี้ที่ดีแต่ผมว่าเราเข้าใจมากขึ้นนะก็ช่วยกันครับเชิญเลยครับมีอะไรไหมอาจารย์ค่ะมีอาจารย์ทางด้านอาจารย์สุชาติมีค่ะตั้งคำถามว่าหลายประเทศก็แก้ปัญหาฝุ่นได้แล้วแต่ทำไมของเรามันยังแบบช้าอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างที่เรียนมามีหลายปัจจัยนะแล้วถามว่าจริงแล้วมันก็คงผมว่าถ้าเกิดดูไอ้ AQI ก็ยังมีหลายประเทศที่มีปัญหาอยู่นะครับผมว่าก็เพราะมาตรการอย่างเรื่องผมว่าอย่างของเรามาจากการดีเซลถูกไหมการแก้ปัญหาเรื่องน้ำมันเรื่องการเผาถ้าเรายังไม่สามารถมีขนส่งมวลชนที่คนใช้ได้เป็นทางเลือกที่คนไปใช้ใช่ไหมแล้วก็น้ำมันที่มาตรฐานสูงพวกนี้ก็เป็นตัวที่ก่อให้เกิดมลพิษอยู่ครับเดี๋ยวถ้าเกิดตัวงานวิจัยเขาบอกว่าตัวดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลที่เผาไม่สมบูรณ์อันนี้ตัวเลขแวรี่นะ 50-60% เชื้อมวลก็แล้วแต่ฤดูกาลนั่นก็แต่หลักๆก็มาจากนี่แหละแล้วก็แต่นั่นคือแหล่งกำเนิดฝุ่นแต่ว่าตัวสำคัญมากๆเลยคือสภาพอากาศกดกับลมเบาครับสอบถามเรื่องของการตั้งคณะกรรมการศึกษาเรื่องของมลพิษนะครับที่เมื่อวันที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีมติในสภากทม.ครับจากนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อครับก็คงมีการประชุมผมไม่แน่ใจว่าประชุมไหมยังนะมีชื่อประชุมไหมยังเมื่อไหร่นี้โอเคเดี๋ยวเริ่มประชุมเมื่อไหร่บ่ายนี้ครับแต่ว่าคือทางเราก็มีเจ้าที่ซึ่งผมว่าข้อมูลเรามีพร้อมอยู่แล้วครับผมว่าคงเน้นเรื่องการสนับสนุนเรื่องอีโคซิสเต็มหรือว่าระบบนิเวศของรถไฟฟ้าให้ใช้รถไฟฟ้าให้มากขึ้นแล้วก็การกำจัดไอ้ตัวที่คนทำพอลูชันคนทำมลพิษก็เป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทีนี้ถ้าเกิดสมมติสถานการณ์มันรุนแรงมากขึ้นจะมีการกำจัดในเรื่องของการใช้รถโดยเฉพาะรถที่เป็นผู้ก่อสร้างเพื่อนไหมก็คงต้องดูผมมาตรการที่ถ้าเกิดมันถึงขนาดสีแดงนะซึ่งยังไม่ถึงนะก็อาจจะต้องมีการจำกัดเรื่องการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยแต่คงต้องดูให้ชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วต้องให้มั่นใจว่ามันจะช่วยบรรเทาได้จริงๆว่ามันจะมีผลกระทบทางด้านอื่นตามมาด้วยแต่เดียวกันทางกรมกพ.ก็ได้มีการปรับรถที่รถเก่านะมีตั้งศูนย์ที่ช่วยปรับรถเก่าอยู่แล้วนะ9แห่งที่ถ้าผู้ที่มีรถดีเซลเก่าที่เผาไม่สมบูรณ์ก็สามารถเอานำเครื่องไปปรับให้สามารถเผาได้ดีขึ้นด้วยคือจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราดูประมาณ50-75ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยก็แนะนำแล้วถ้าเกิด
ออปชันแนลว่าเวิร์กฟอร์มโฮมได้แต่ถ้าเกิดเกิน75ไปถึง100แล้วก็ต่อเนื่องกันเนี่ยต้องขอเข้มข้นขึ้นรวมทั้งเรื่องการกำจัดการเดินทางแต่ว่าคงต้องคุยกับทางคอพอย่างใกล้ชิดนะเพราะเขาก็เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้โดยตรงครับแล้วก็ปฏิกิริยาจากฝั่งปลภ.ภาคเอกชนเราเป็นไงบ้างครับกับการขอความร่วมมือเวิร์กฟอร์มโฮมไปบ้านเอกชนก็เข้าใจว่าตัวหนึ่งก็บอกเขาเพิ่งเปิดเวิร์กฟอร์มโฮมเพิ่งเลิกไปเพิ่งกลับมาฟูลสเกลกันมันก็เดี๋ยวเขาพอดูสถานการณ์แต่ว่าผมเชื่อว่าการกลับไปเวิร์กฟอร์มโฮมไม่น่าใช่เรื่องยากเพราะทุกคนมีประสบการณ์อยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็คงไม่ได้มีปัญหาแล้วสุดท้ายมันก็เป็นประโยชน์กับทุกคนประโยชน์กับทางเราเคยขอความร่วมมือไปหนึ่งเมื่อตาเดือนที่แล้วมั้งทางปตท.อะไรก็ช่วยหมดก็มีการประกาศเวิร์กฟอร์มโฮมว่าทุกคนคุ้นเคยกันเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานมันมีอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าไม่เคยทำมันจริงแล้วถ้าเกิดเราขอความร่วมมือเชื่อว่าน่าจะได้แล้วมันเป็นประโยชน์กับตัวพนักงานด้วยที่ไม่ต้องเอาสุขภาพมาเสี่ยงขอความร่วมมือตั้งเป้าเวิร์กฟอร์มโฮมเท่าไหร่เป็นสัปดาห์ยี่แล้วก็บอก 60% นะครับตัวเลขที่เราเขียนไว้ใช่ไหม 60% มากเมื่อกี้ดีเปล่านี่แต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายนะอันนี้ก็เป็นทาร์เก็ตที่อยากจะทำครับแต่ผมคงเวิร์กฟอร์มโฮมไม่ได้หรอกก็ต้องมาอยู่26นี่ก็คือจะแบบตั้งเป้าจองเขาความร่วมมือใช่26นะเดี๋ยวแต่ว่าต้องดูฟอร์แคสต์ว่ามันจะค่อยๆแม่นขึ้นแม่นขึ้นเรื่อยนะครับอย่างเมื่อเช้าเองเขาบอกว่าจะหายตั้งแต่10โมงแต่จริงแล้วมันถึงเย็นถึงจะค่อยบรรเทาลงบางทีการทำนายก็ยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่แต่ว่าช่วยเทคโนโลยีช่วยเยอะนะครับแล้วก็บอกว่าแอปแต่ว่าอย่างสำคัญคือเราต้องเข้าใจตัวเลขด้วยนะเพราะบางคนพอเราไปสับสนระหว่าง AQI ที่อยู่ใน Air Visual กับ PM2.5 เดี๋ยวตกใจเลยเพราะ AQI มันขึ้น150เลยถ้า150นี่ก็ PM2.5 ก็จะสูงมากๆเลยแต่ว่าแต่มันคนละหน่วยกันนั้นต้องให้เข้าใจว่าเรากำลังดูอินเด็กซ์ไหนอยู่ดูได้สองอันนะแต่ว่าให้เข้าใจว่าตัวเลขมันคืออะไรใช่ไหมท่านอย่างนั้นถูกไหมครับจากการประเมินค่าฝุ่นจะยังสูงไปอีกเดือนนะคะคือเราforecastได้แค่7วันนะตอนนี้โมเดลมันไม่สามารถforecastได้ไกลมากนะแต่ว่าคิดว่าไงครับท่านผู้เชี่ยวชาญคิดว่าฝุ่นจะไปอีกกี่วันคือเรียนว่าจริงๆตอนนี้มันดูไปไกลได้สุดเนี่ยคือ16วันตอนนี้ช่วงต้นกุมภาเนี่ยหมายถึงว่าพอเข้าสู่เรื่องกุมภานะครับต้นกุมภาเนี่ยน่าจะยังโอเคอยู่ครับแต่ว่าไกลกว่านั้นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องประเมินอีกทีครับครับครับอาจารย์ทีนี้พวกสถานีวัดท่าฝุ่นกทม.ตอนนี้พร้อมค่ะแล้วที่บอกว่าผมเคยจะมีเรื่องมาซื้อมาก่อนหน้านี้นะคะไม่น่าจะลดได้ไหมคือตอนนี้ก็มีทั้งหมด70ตัวรวมกับของคอ.อีก12ตัวเป็น82ตัวก็คิดว่าน่าจะโอเคเพราะว่าเราเป็นเครื่องมือแบบมีคุณภาพอ่ะแล้วก็เป็นการวัดค่าเฉลี่ยแล้วมีอีกรูปแบบนึงคือเป็นเซ็นเซอร์อาจจะมีจำนวนเป็นพันตัวซึ่งเรามีเครือข่ายของจุฬาของอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอีกรูปแบบนึงเป็นเซ็นเซอร์ซึ่งอาจจะคุณภาพแบบเป็นโฮมยูสอ่ะแล้วก็ไม่ได้วัดค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงเป็นวัดค่ารายนาทีหรือรายชั่วโมงตรงนั้นแล้วก็มี2รูปแบบแต่คิดว่าเราใช้ตัวนี้เราใช้ตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นตัววัดมาตรฐานอาจารย์มีความเป็นไปได้ว่าจะแจ้งเตือนผ่านไลน์มีแล้วตอนนี้ทางอธิบายหน่อยครับทางไลน์นะครับเขาก็จะได้ทำตัวไลน์โอเอของเขาชื่อไลน์ alert นะครับซึ่งเราก็ได้คุยกับเขาว่าถ้าสมมติเขตในกทมจาก10เขตจาก50เขตเป็นสีส้มให้แจ้งเตือนประชาชนเลยนะครับหรือว่าถ้า1เขตเกินเป็นสีแดงปุ๊บแจ้งเตือนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เราร่วมมือกันทำไปคุยแล้วครับครับกำลังพร้อมไลน์ alert ของ line oa เนี่ยครับที่เขาทำก็จะดีนะว่าก็เป็นช่องทางที่ว่าเราใช้ไลน์ด้วยแล้วไงถ้ามี alert มาก็จะเข้าถึงคนได้ครอบคลุมมากขึ้นครับก็เรื่องนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบโดยมีมติครม.อยู่ที่จะลดจาก 25% หรือ 5% ในปีนี้ครับซึ่งตอนนี้ทางท่านกระทรวงอุตสาหกรรมหรือท่านปลัดเนี่ยครับก็เข้มในเรื่องนี้มากนะฮะหารือกับคพ.ตลอดแล้วก็พยายามที่จะกดตัวเลขลงมาให้ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้มีมาตรการแค่ลดอย่างเดียวมาตรการส่งเสริมก็พยายามขับเคลื่อนอยู่ครับและที่สำคัญคือเรื่องนวัตกรรมที่พยายามจะนำไปสร้างรายได้ออกมาก็ตอนนี้มันจะมีอยู่2ส่วนครับคือตัวเลขโดยย่อตัวเลขวันนี้อาจจะยังสูงกว่าตัวมติครม.ซึ่งตอนนี้ทางหน่วยที่รับผิดชอบก็พยายามจะทำความเข้าใจแล้วก็ทำประชาสัมพันธ์เข้มขึ้นนะครับการที่2เนี่ยควันเนี่ยพอมันขึ้นไปมันไปรวมกันไม่ว่าจะเผาไร่อ้อยเผาข้าวเพาะข้าวหรือเผาป่าซึ่งตรงนี้เราเอาระบบเบิร์นเช็คมาครับระบบการรีจิสเตอร์เพื่อที่จะกระจาย
ความเสี่ยงกระจายความหนาแน่นของควันนะครับเพื่อให้จังหวัดเนี่ยเขาสามารถหรือพื้นที่หรือทางอำเภอสามารถคุมได้ว่าต่อให้ต้องเผาจริงหรือบางบริบทอาจจะต้องยังพอมีอยู่แต่มียังไงให้มันในภาพรวมไม่เกินนะครับเพราะสิ่งที่เราห่วงใหญ่ก็คือในภาพรวมของสถานการณ์ฝุ่น24ชั่วโมงเพราะว่ามันมีงานวิจัยว่าตัวนี้แหละที่มันรีเลทกับเรื่องสุขภาพนะครับเราก็พยายามควบคุมตัวนี้ให้ได้มากที่สุดครับ